สวัสดีครับและเกมมีการอัปเดตแพทใหญ่เข้ามานะครับ 2.5 จิกกันเลยทีเดียวนะในแพทนี้หลายคนต้องลบหลายเกมไปเลยนะกว่าจะโหลดแพท ROM มาได้เนี่ยคือแบบแพทมันใหญ่มากๆนะครับแล้วมันมีอะไรเข้ามาบ้างล่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครับทุกคนเข้าเกมมาอินเทอร์เฟซนะมีการเปลี่ยนนะครับจากสีแดงๆเป็นเขียวๆแล้วตัวนี้ก็สบายตามากขึ้นแล้วเขาบอกว่าเขียวเหนียวซับใช่ไหมเราต้องมีอะไรดีๆในแพทนี้นะดอปการ์ดบอสหรือว่าสุ่มคิงโปลิ่งได้มูนไลท์อย่างเงี้ยต้องมาแล้วนะครับไปดูกันเลยแล้วกันนะตัวนี้นะครับเหรียญแมวเป็นอย่างแรกที่ทุกคนเนี่ยรอคอยใช่ไหมใครอยากได้อะไรนะครับสามารถที่จะไปเติมคูณ2กันได้แล้วตัวนี้มีการอัปเดตแพทใหญ่เขาก็จะรีตัวคูณ2ตัวนี้มาให้เราด้วยนะครับก็สามารถไปเติมกันได้เลยนะตัวนี้นอกจากตัวแพ็คคูณ2นะครับตอนนี้มีเดลี่ลัคกี้แบ็คมาด้วยนะมันก็จะได้พวกมอลคอยนะครับออราเคิลดัสออราเคิลคริสตัลแล้วก็จะได้พวกตั๋วอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะสุ่มรับกันตัวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก8-9 วันนะครับก็มาดูทุกวันแล้วกันนะมันจะมีในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับตัวเดลี่ลัคกี้แบ็คตัวนี้เราไปตัวแพ็คหลักๆที่เข้ามากันดีกว่าก็คืออาชีพเทควันนะครับแต่ว่าของเราก็เรียกว่าเทควันโดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเตะตีอะไรกันแบบโอ้โหหนักมากนะครับเทควันโดเนี่ยเข้ามานะบวกสเตตัสคือ AGI 4นะครับสวิตก็คือใช้88เหรียญแมวในการสวิตนะครับสำหรับใครที่อยากจะค้า4เลยก็เสียอีก648เหรียญแมวตัวนี้มันจะได้ขวดจ็อบมานะเรากดทีเดียวเนี่ยถึงค้า4ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกได้การ์ดอะไรของเขาไปอีกทีหนึ่งนะสำหรับตัวค้า4ก่อน1เดือนนะครับใครที่อยากจะเล่นอยู่แล้วหรือว่าเล่นสไนก็ได้นะครับหรือเกี่ยวอะไรกับสาย AGI ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ AGI เพิ่มอีก10นะครับซึ่งดีมากๆก็สมควรแก่การสวิตช์ละกันใครใส่ดากอนไฟดาวโอ้โหได้มาอีก10นี่ก็ไม่น้อยเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับยังไงก็มากดกันได้นะ88เหรียญแมวนะครับแล้วนอกจากตัวของเทควันโดเข้ามามันก็ต้องมีสัตว์ขี่ของมันเข้ามาด้วยนะผมขอสไลด์ไปอันสุดท้ายก่อนแป๊บนึงนะอาชีพเราเยอะมากเลยนะขอสไลด์ไปเรื่อยๆอ่ะมาถึงแล้วนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวสิงโตภูเขาหรอสิงโตเหมือนสิงโตหงอคงอะไรอย่างนั้นนะมีเมฆกันด้วยนะครับสิงโตในท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ก็บวก ATK 2นะครับ Max HP 20แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเติมนะเหรียญแมวนะครับ198เหรียญแมวก็จะได้ ATK 4แล้วก็ Max HP อีก40นะครับมาให้ทุกคนด้วยก็จริงๆก็พลาดไม่ได้นะเสียประมาณ 1.6M อย่างเงี้ยได้ ADK เพิ่มมา2ก็ถือว่าดีมากๆแล้วตก ADK นึงประมาณ 8-900K เองก็ดีมากๆนะครับก็อย่าลืมมาซื้อสัตว์ขี่กันด้วยนะสำหรับใครที่ไปถึงคลาส3คลาส4แล้วก็จะสามารถที่จะมาซื้อสัตว์ขี่กันได้นะครับยังไงไปทำให้ถึงคลาส3กันก่อนละกันนะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีตัวมาใหม่นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับการแนะนำตัวนะในการหาเพื่อนหรือว่าใครจะหาหนุ่มๆสาวๆอย่างเงี้ยมันจะมีข้อนึงบอกว่าเราต้องการทำอะไรหาทีมเมทหาคู่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับมันก็น่ารักกว่าอีกแบบนึงก็ลองใช้กันดูไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับใครใช้เป็นแล้วก็มาบอกกันได้นะสำหรับตัวนี้นะครับก็แจ่มอยู่เหมือนกันมีอะไรอัปเดตกันเข้ามานะแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าว้าวมากๆเลยก็คือตัวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้ก่อนนี่นะครับเห็นไหมมันมีตัว2สตามิน่าแยกกัน2บรรทัดแล้วบรรทัดแรกเนี่ยก็คือเป็นคอมแบทไทม์นะครับไอตัวบรรทัดที่2เนี่ยเป็นเกมหมด Time This Week ก็คือตัวพวกOracle นะครับหรือว่าเค้กสำหรับใครที่ต้องแบ่งสตามิน่าเพื่อมาลงต่อไปไม่ต้องแล้วนะก็จะมีให้มา1วีคนะครับคือ180แล้วเราสามารถกดเพิ่มได้อีกด้วยนะไปจนถึง 4-5,000 เลยเท่าที่ผมทราบนะก็เยอะมากอะใครอยากกดอะไรก็คือกดไปให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะแยกซ้ายขวาด้วยเห็นไหม Combat Time ตัวนี้ก็คือด้านซ้ายเป็นของการฟาร์มด้านขวาเป็นของการลงดันอะไรต่างๆที่เราอยากจะลงนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตัวดันก่อนดันเนี่ยก็คือมีการปรับมาใหม่ส่วน Oracle นะครับสามารถลงได้สูงสุดต่อ1วีคก็คือ20ครั้งเลยนะครับส่วนของ
ค้กเค้กอยู่ไหนนี่นะครับตัวเค้กเนี่ยลงได้สูงสุดตอน1 week ก็คือเป็น7ครั้งนะแล้วก็ครั้งนึงเนี่ย60สตามิน่านะครับก็ลองไปดูนะทุกคนนะครับอันนี้60สตามิน่านะครับอันนี้ก็60สตามิน่าสามารถดูที่ข้างบนได้นะครับเราอยากลงก็ลงไปได้เลยนะครับหรือว่าใครลงแล้วก็สามารถกดรับไปได้เรื่อยๆใครอยากเอาไปสุ่มออฟเมลนะครับได้การ์ดอะไรต่างๆก็20รอบก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ได้ลุ้นแหละนะสำหรับตัวนี้หรือว่าใครจะเอาไปลงแยกทำอะไรกันต่างๆเนี่ยก็ดีมากขึ้นนะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เขาช่วยเข้ามาเพราะว่าปกติเนี่ยเราลงดันเค้กเราต้องมารอว่าสตามิน่าวันนี้จะแบ่งเข้าไปเท่าไหร่จะใช้กี่อันตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็ดีมากๆเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเราไปกันต่อมันจะมีตัวคาฟ่าแอดเวนเจอร์นะครับเข้ามาใหม่ตัวนี้มีอะไรกันบ้างของอ่ะเรามาดูกันนะครับก็มีตัว delivery voucher นะตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับอันแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีตัวนี้นะครับบวก ATK 3แล้วเลเวล1ได้เลยด้วยนะครับได้ Max HP อีก30มีเหรียญอะไรไหมก็มีดาวนะครับบวกโอ้บวก ATK เหมือนกันนะตัวนี้อย่างน้อยเราได้ ATK 6มาแล้วแหละนะครับแล้วก็มีหมวกแหมยังเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้อันดับท่านที่2เนี่ยผมว่าแจ่มอยู่นะคือมันได้เยอะนะครับมี MDF 2 Max HP 30นะครับมี MATK มีเลือดอีกนะมีเหรียญแมวที่เป็นสีทองด้วยนะครับ40อันก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันอ่ะเราส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ที่อันนี้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนร่างเฉยๆนะมีเงินนะเราไปดู exchange reward กันดีกว่านะครับนี่ reward ตัวนี้เนี่ยมีโนแลนมา20อันเฟคคอยอีก10อันนะครับแล้วตัวนี้เป็น time adventure ที่มันเป็น combat time ที่แยกกันอ่ะที่เราเอาไปลงดันนะก็แลกได้อีก30อันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นของใหม่ที่เราก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันไหนเหมาะอันไหนอยากได้ก็กดกันเข้าไปแล้วกันนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวรีเทิร์นนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ใครเนี่ยที่มีตัวรีเทิร์นนะครับตัวเลเวล120ขึ้นไปนะแล้วยังไม่เคยเอามารีเทิร์นนะครับก็15วันส่วนใครเนี่ยที่เคยเอามีรีเทิร์นแล้วต้องออฟอย่างน้อย30วันขึ้นไปนะครับตัวรีเทิร์นก็กลับมาใหม่ก็แจ่มอยู่เหมือนกันนะใครที่แบบว่ามีตัวก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับตัวรีเทิร์นนอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวของอวยพรกิลด์นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งละกันขอพาไปดูเมืองใหม่กันก่อนนะครับเมืองใหม่เนี่ยมันจะมีเมืองนึงนะครับมาใหม่ละกันสามารถไปถ่ายรูปได้นะก็ออกเขียวๆตามแบบตัวอินเทอร์เฟซตอนแรกมาเลยนะครับของผมเนี่ยไปเปิดมาแล้วนะมันชื่อเมโทรฟอร์เรสต์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครนะครับยังเป็นเทาๆอยู่ก็สามารถกดไปที่แมปพึ่งนะครับเราไปที่แมปพึ่งกันก่อนแล้วเข้าไปที่ตรงกลางมันจะสามารถไปเมืองใหม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือมันอยู่ตรงกลางของแมปพึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวาร์ปกันเข้าไปให้ใกล้เคียงที่สุดก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับนี่มันอยู่ตรงสะพานเลยแล้วก็เข้าวาร์ปไปนะครับจะเป็นแมปใหม่นะใครจะมาทำเควสมันก็จะมีพวกเควสเนี่ยเควสดาวอันใหญ่ๆ4อันได้ของอะไรต่างๆนะก็น่าจะแจ่มว้าวอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมพาเป็น 3D เข้าไปดูแล้วกันเป็นป่าไผ่อ่ะเหมือนเราอยู่ในป่าไผ่เลยมีอะไรเนี่ยตัวอะไรกระรอกเหรอเอามันหลังหนีเราอีกนะครับมีกระรอกนี่เป็นแมปใหม่นะมาจูจีได้นะครับมีกังหันน้ำเห็นไหมมาถ่ายรูปกันได้นี่นะครับก็มาทำเควสอะไรต่างๆแล้วมันก็จะมีเควสที่เข้ามาใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราน่าจะมาถ่ายรูปกันเยอะได้อีกหลายรูปแหละผมว่านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับใครมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อมาบอกเพื่อนๆกันได้เหมือนกันนะครับผมฝากไว้อีกอย่างนึงแล้วกันสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปทำตัวนักผจญภัยคลาส A ตอนนี้มันสามารถทำได้แล้วนะแล้วมันเพิ่มสเตตัส
อย่างละ3เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปทำแนะนำให้ไปทำด้วยนะก็รับเคสที่ด้านบนพรที่เป็นนักผจญภัยนั่นแหละนะครับยังไงก็ฝากสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะกลับมาเล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปทำนักผจญภัยคลาส A กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Lucky M นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ